วันนี้ก็จะเล่าที่มาที่ไปของประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบ้านเรานะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ลองมาดูซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างจากหนังสือเปิดธรรมที่ถูกปิดเดรัจฉานวิชาพุทธวจนะในหมวดธรรมนั่นเองเรื่องแรกนี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมีปรากฏในเรื่องวัดปังคุลีราชชาดกกล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันแดงของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จจาริกไปเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ที่มาเข้าข่ายคือพระญาณของพระองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปสู่พระเชตวันไม่เห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จึงเกิดความสลดพระทัยว่าถ้าว่าพระผู้มีพระภาคไม่ประทับอยู่เราจะได้อะไรเป็นตัวแทนของพระองค์เอาไว้กราบไหว้เมื่อกลับมาจึงดำริว่าจะสร้างพระพุทธปฏิมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับมาแล้วจึงเข้าไปกราบทูลขออนุญาตพระผู้มีพระภาคก็ทรงอนุญาตเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปชมพระพุทธปฏิมาแล้วทูลถามว่าผู้ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะได้ผลอานิสงส์อย่างไรพระศาสดาจึงตรัสบอกอานิสงส์โดยประการต่างๆว่าผู้ที่ได้สร้างพระพุทธปฏิมาจะเป็นบุรุษก็ตามสตรีก็ตามสร้างด้วยดินเหนียวหรือศิลาก็ตามสร้างด้วยโลหะและทองแดงก็ตามสร้างด้วยไม้และสังกะสีดีบุกก็ตามสร้างด้วยรัตนะและเงินทองก็ตามผู้นั้นจับได้อานิสงส์ผลที่จะนับจะประมาณเมื่อพระพุทธปฏิมาประดิษฐานอยู่ในโลกตราบใดโลกก็ชื่อว่าไม่ว่างเปล่าจากพระพุทธเจ้าตราบนั้นพระพุทธปฏิมานี้ได้ชื่อว่ายังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นถาวรผู้ที่ได้สร้างก็จะมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้ปรารถนาผลอันใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาแม้แต่พระองค์เองครั้งเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทำพระหัตถ์ของพระพุทธปฏิมาที่แห่งให้บริบูรณ์ด้วยดินเหนียวอานิสงส์อันนั้นทำให้ได้เกิดในเทวโลกเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วมาเกิดในเมืองมนุษย์มีพระองคุลีเป็นอาวุธชี้ไปทางฆ่าศึกศัตรูศัตรูก็ล้มเสส่วนไปไม่สามารถจะสู้รบได้เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็ทรงนำเอาอดีตนิทานมาแสดงในเรื่องวัดปักคุลีราชกุมารผู้มีนิ้วพระหัตถ์อันวิเศษสามารถเอาชนะข้าศึกได้ด้วยการใช้นิ้วพระหัตถ์ชี้ใส่ข้าศึกวัดปังคุลีราชชาดกเป็นชาดกเรื่องที่20จาก50เรื่องของหนังสือปัญญาสัชาดกแต่สมัยที่แต่งประวัติผู้แต่งและสถานที่แต่งยังคงไม่ชัดเจนหลักฐานบางส่วนที่เคยยอมรับกันก็เริ่มไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะมีหลักฐานที่ค้นคว้าได้ใหม่บางส่วนมาขัดแย้งทัศนะที่ยอมรับกันตามที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ไว้ในพระนิพนธ์คำนำของปัญญาสัชาดกในการจัดพิมพ์ครั้งแรกว่าหนังสือปัญญาสัชาดกนี้คือประชุมนิทานเก่าแก่ที่เล่ากันในเมืองไทยแต่โบราณ50เรื่องพระสงฆ์ชาวเชียงใหม่รวบรวมแต่งเป็นชาดกไว้ในภาษามคตเมื่อพระพุทธศักราชประมาณราวในระหว่าง2000จน 2,200 ปีนั่นเป็นสมัยเมื่อพระสงฆ์ชาวประเทศนี้พากันไปเล่าเรียนมาแต่ลังกาทวีปมีการรู้ภาษามคตแตกฉานเอาแบบอย่างของภิกษุสงฆ์ในลังกาทวีปมาแต่งเป็นภาษามคตขึ้นในบ้านเมืองของตนแต่งเป็นอย่างอรรถาธรรมาภิบาลนอกจากนี้สมเด็จกรมพระดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่าหนังสือปัญญาสัชาดกนี้ต้นฉบับเดิมเป็นคัมภีร์ลานจำนวน50ผูกด้วยกัน
เดี๋ยวนี้เห็นจะมีอยู่แต่ในประเทศสยามกับที่หัวเมืองหลวงพระบางและที่กรุงกัมพูชาที่อื่นแถมมีไม่มีเรื่องราวปรากฏว่าเคยได้ฉบับไปถึงเมืองพม่าครั้งหนึ่งพม่าเรียกเชียงใหม่ปันนาคแต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าองค์ใดองค์หนึ่งดำรัสว่าเป็นหนังสือแต่งปลอมพระพุทธวจนะสั่งให้เผาเสียในเมืองพม่าจึงไม่ได้มีหนังสือปัญญาสชาดกเหลืออยู่นิทานในปัญญาสชาดกเป็นนิทานที่ไทยเรารู้กันอยู่ซึมซาบหลายเรื่องเช่นเรื่องสมุทรโคตรเรื่องพระสุทนนางมโนราเรื่องสังทองเรื่องพระรถเสนและเรื่องคาวีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอนิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปที่ถูกแต่งขึ้นใหม่เป็นเหตุให้ขัดแย้งต่อภาษิตและบัญญัติพระศาสดาที่ตรัสไว้ก่อนปรินิพพานว่าพระองค์ให้ใช้ธรรมและวินัยที่แสดงไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปและยังตรัสให้พึ่งทนตนเองและพึ่งธรรมะไม่ได้ให้ไปพึ่งอย่างอื่นนอกจากนี้ได้ตรัสโทษของการแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้และไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้และบัญญัติไว้นั้นย่อมทำมหาชนให้หมดสุดเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่มหาชนคนนั้นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและชื่อว่าธรรมสัทธรรมของพระองค์อันตรธานไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะจะได้ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปเรื่องของพุทธคุณนะไม่ว่าจะในพระเครื่องหรือว่าพระพุทธรูปซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายไว้เป็นคลิปแรกๆเลยที่บอกตั้งแต่ที่มาที่ไปของการสร้างพระพุทธรูปนะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีพระพุทธรูปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงพระเครื่องนี่ไม่มีแน่นอนก็ลองไปดูคลิปนั้นได้จะฝากไว้ที่ใต้ลิงก์นี้ดังนั้นเนี่ยใครจะนับถือพระพุทธรูปหรือพระเครื่องเนี่ยก็สามารถทำได้ตามประเพณีแต่อย่าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งให้ทำตรงนี้ผมเคยเตือนหลายครั้งแล้วนะว่าอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยสอนไม่เคยบัญญัติไว้ใครที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทำถือว่ากล่าวปู่พระองค์ด้วยคำไม่จริงมีโทษสูงนะตกนรกเนี่ยเป็นกลับเลยดังนั้นเนี่ยตำราคัมภีร์ที่แต่งมาเป็นอรรถกถาทั้งหลายเนี่ยที่คนที่ต่อต้านพุทธวจนะมักจะยกมาค้านพุทธวจนะเนี่ยก็ไปดูแล้วกันนะว่าคนที่แต่งเนี่ยเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยก็คงจะไม่แต่งเรื่องที่มันขัดแย้งเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสสอนไว้แล้วคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่ใช่อริยชนเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ยังครองเรือนอยู่นะยังนอนเบียดลูกเบียดเมียอยู่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยยากที่จะไปรู้จิตของพระอริยเจ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เดินสายกลางที่สุดก็คือว่าต้องเอาธรรมและวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาศึกษาและปฏิบัติตามและเผยแพร่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ให้มากที่สุดส่วนสิ่งที่พระองค์ไม่ได้สอนไว้พยายามเลี่ยงซะในส่วนที่จะนับถือกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปหรือพระเครื่องเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการบนบานศาลกล่าวมีการคิดว่าบูชาแล้วเนี่ยจะขอสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ตามปรารถนารวมถึงเอาคำอรรถกถานะที่แต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมาอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนว่าอย่างนู้นอย่างนี้สามารถทำได้นู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่ผิดวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วถ้ามีโอกาสจะมาอ่านในเรื่องของเดรัจฉานวิชาซึ่งหนามากเนี่ยนะหนามากแล้วก็มีหลายเรื่องอยู่ในนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเดรัจฉานวิชาเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยคาถาชินบัญชรเนี่ยเป็นคำแต่งใหม่นะหรือว่าเรื่องของเนี่ยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศบุญแล้วก็เรื่องของพระมาลัย
ก็เป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่ทำให้เกิดมิจฉาทิฐิว่ากรรมของสัตว์เป็นเพราะผู้อื่นบันดาลซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ต้องไปฟังสวดพระอภิธรรมนะในศพของพ่อเพื่อนรุ่นน้องผมก็ยังคิดอยู่นะผมไม่อยากฟังเลยนะเพราะอภิธรรมเนี่ยก็คือคำแต่งใหม่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไงมันไม่ใช่พระสูตรไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ที่ผมต้องไปเนี่ยเพราะว่าผมจะไปเทศในฐานะคารวาสนี่แหละผมจะไปเทศนะให้รุ่นน้องผมเนี่ยได้เกิดความสลดสังเวชใจในการจากไปของพ่อของเขาให้เขารู้ว่าเมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยเขาควรจะทำยังไงแล้วก็ควรจะใช้กรณีนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ยังไงเพื่อให้การตายครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตายครั้งสุดท้ายแล้วของเขานะเจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ